ีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องนายอยู่ที่วัดผาซ้อนแก้วค่ะใช่ค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามมากนะคะค่ะแล้วเขาประดับด้วยรูปแก้วกับกระเบื้องนะคะตกแต่งได้ด้วยสวยงามมากเลยนะคะใครที่แบบมาเส้นเขาคอนะคะก็ควรจะแวะเที่ยวที่วัดผาซ่อนแก้วนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีหมอกด้วยค่ะใช่ค่ะข้างบนนี้จะมีวันนี้น้องนายจะเจอหมอกด้วยนะคะซึ่งอากาศข้างบนเนี้ยจะลมเย็นสบายเลยนะคะใช่ไหมเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าน้องนายจะไปเที่ยว จะเดินไปเที่ยวเล่นที่ไหนได้บ้างนะคะน้องนายพกโทรศัพท์มาด้วยใครจะโทรหาน้องนายข้างบนมีสัญญาณชัดนะคะโทรหาน้องนายได้เลยนะคะน้องนายดูสิให้ดูสิถ้าไม่งั้นก็ไลน์มาหาน้องนายนะคะนะโอเคตามไปเลยนะคะถึงข้างบนแล้วนะคะจะเป็นชั้น2ค่ะอันนี้คือวิวนะคะสวยมากเลยถึงบอกเต็มเลยค่ะเดินชมวิวกันนะคะค่ะวิวใหญ่มากเอาไปนอนได้เลยเนี้ยตอนนี้นะคะขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะขึ้นมาถึงข้างบนอากาศข้างบนค่อนข้างเย็นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีหมอกปกคลุมที่บนยอดเขาด้วยนะคะบรรยากาศจะสวยมากๆเลยนะคะข้างบนตอนนี้น้องนายขึ้นมาเมื่อกี้ก็คือว่าก่อนหน้านั้นอ่ะมันจะมีฝนตกน้ำมันก็เลยจะแฉะหน่อยค่ะเวลาเดินขึ้นมาต้องแบบระวังนิดนึงนะคะหนูโดน5รอบแล้วค่ะลื่นนะคะต้องจับถ้าน้องๆขึ้นมาจับมือคุณพ่อคุณแม่เดินขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวระวังลื่นนะคะเดี๋ยวตามไปชมเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะคะตอนนี้เราอยู่ที่พระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะองค์ใหญ่มากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะองค์ใหญ่มากแล้วตรงที่เราอยู่ตรงเนี้ยคือว่าวิวสวยมากๆเลยนะคะก็คือมองได้360องศาใช่ไหมคะโดยรอบๆเนี้ยค่ะจะมีลานกว้างๆให้แบบยืนถ่ายรูปกันได้แบบ
สะดวกสบายเลยนะคะก็คือไม่เบียดกันเยอะแล้วตรงเนี้ยข้างบนอะกว้างมากกว้างแล้วก็ลมค่อนข้างแรงแต่พื้นนะคะพื้นไม่ร้อนเลยนะคะคืออุ่นๆใช่คือแม่นกอะเคยมาตรงนี้บ่อยก็จะรู้ว่าวันไหนที่แบบแดดออกเนี้ยค่ะก็คือว่าข้างบนก็จะไม่ร้อนมากลมก็จะเย็นลมก็จะโกรกแต่ตอนเนี้ยตอนที่ถ่ายคลิปตอนเนี้ยมีฝนตกลงมาแล้วนะคะก็คือเริ่มมีฝนปล่อยๆลงมาแล้วนะคะแต่หนูไม่รู้สึกอะเนาะเพิ่มแบบมีฝนลงมานิดนึงแล้วนะคะแต่ก็ไม่เยอะไม่ถือว่าเยอะนะคะอาจจะเป็นแบบแค่ละอองอย่างเดียวนะคะละอองฝนแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิวกันนะคะว่าข้างบนอะสวยขนาดไหนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะใช่ค่ะ